วัสดีครับท่านผู้ชมผมนายชัดป้องชัชระภูติผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้เรายังอยู่กันที่เกาะพะงันนะครับซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมไปปาร์ตี้กันขึ้นชื่อว่าเป็นปาร์ตี้ระดับโลกนะครับนั่นก็คือฟูลมูนปาร์ตี้ซึ่งจะจัดทุกวันขึ้น15ค่ำของแต่ละเดือนให้จะสนุกสนานแค่ไหนนะครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับ I love Panang I love Panggan I love Panggan Very nice island ขนาดชาวต่างชาติยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารักพังงันครับแม่ก็จะไม่ให้ได้รักยังไงล่ะครับก็เพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขารู้จักกันดีว่าแหมความสนุกของฟูลมูนปาร์ตี้นั้นมันสุดยอดขนาดไหนครับและบริเวณหาดลิ้นอำเภอเกาะพังงันแห่งนี้ครับก็เป็นสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวปีนึงนี่หลายแสนคนเลยก็ว่าได้ครับแต่ก่อนอื่นคำว่าฟูลมูนปาร์ตี้มันคืออะไรทำไมต้องปาร์ตี้เราไปหาคำตอบกับพี่วิทย์ประธานที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการหาดลิ้นคนนี้ก่อนดีกว่าครับคืออย่างนี้ครับสมัยก่อนนะครับเกาะสมุยเขาจะมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วฝรั่งเยอะแล้วแต่เกาะพังงันเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักสมัยนั้นหาดลิ้นที่นี่เป็นที่ที่สวยงามและขึ้นชื่อแล้วก็หาดสวยคลื่นน้ำใสพอมาเที่ยวที่หาดลิ้นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็มีนักท่องเที่ยวเขาเอารูปและข้อมูลเนี้ยทำเป็นไกด์บุ๊กส่งไปเมืองนอกหลังจากนั้นก็ฝรั่งก็เข้ามาเรื่อยวันดีคืนดีคนนี้มาอยู่นานแล้ว2ปี3ปีเขาอยากจะกลับบ้านแล้วเขาเลี้ยงขอบคุณปาร์ตี้ไหมครับก็คือนักที่มาของปาร์ตี้หลังจากนั้นก็มีการจัดปาร์ตี้อีกแต่จัดที่บนชายหาดแล้วก็อยู่ภายใต้แสงจันทร์ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าฟูลมูนปาร์ตี้เอาละครับหลังจากฟังคำตอบจนหายข้องใจแล้วตอนนี้ทีมงานก็พาไปแฟนรายการเมนเทลแลนด์มาอยู่กันที่หาดลิ้นซึ่งเป็นสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ซึ่งก็จะจัดกันช่วง15ค่ำของทุกเดือนครับแหมผมก็สงสัยจริงๆว่าทำไมต้องจัดปาร์ตี้กันในช่วงนี้ด้วยล่ะครับช่วงจัดฟูลมูนปาร์ตี้เดือนละครั้งเดือนละ1ครั้งจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงฟูลมูนก็คือพระจันทร์เต็มดวงนะปาร์ตี้อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกแล้วครับว่าฟูลมูนปาร์ตี้ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเรียกได้ว่าใครๆก็อยากจะมาปาร์ตี้กันทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าพี่วิทย์ทำยังไงถึงทำให้ฟูลมูนปาร์ตี้ดังข้ามโลกไปได้ขนาดนี้ล่ะครับคุณเคยคิดไหมว่าทำไมฟูลมูนปาร์ตี้ถึงดังระดับโลกฟูลมูนปาร์ตี้เนี่ยผู้ที่เป็นตัวโฆษณาให้เราอย่างดีคือใครฮะนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวที่นี่เขาเขียนแล้วออกไกด์บุ๊กเพราะและเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราต้อนรับดีฟูลมูนปาร์ตี้เดินด้วยตัวของมันโดยที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้โฆษณาให้เราในยุคแรกๆของการจัดฟูลมูนปาร์ตี้ครับกระแสของการจัดงานนี่ดูเหมือนว่าหลายคนส่วนใหญ่จะมองไปในแง่ลบมากกว่าในแง่บวกครับแต่มาวันนี้ครับพีวิทย์ซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกการจัดฟูลมูนปาร์ตี้การันตีว่าฟูลมูนปาร์ตี้ถือได้ว่าจัดได้อย่างมีระเบียบมีระบบเข้มงวดกวดขันรับรองเรื่องความปลอดภัย 100% ครับสิ่งที่เราทำอันดับหนึ่งอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราอาสาสมัครตำรวจบ้านนะของเราที่ในหาดลิ้นเองนะครับตำรวจชุมชนซึ่งออกมาบริการดูแลประชาชนดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงของใกล้ๆฟูลมูนปาร์ตี้หรือว่าวันปกติทั่วไปเราจะดูแลพร้อมๆไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในหาดลิ้นที่เห็นอยู่นี้คือรถที่จริงเป็นรถไถธรรมดานะรถไถนานะครับซึ่งเราซื้อมาเพื่อสำหรับวิ่งบนชายหาดแล้วก็เพื่อจุดสำคัญก็คือเพื่อที่จะลากตัวลากอุปกรณ์นี่นะฮะซึ่งเก็บขยะบนชายหาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าขวดหรือว่าเศษไม้นะครับที่คลื่นซัดพาเข้ามาวันฟูลมูนคืนนั้นแหละพอตีห้าปุ๊บเนี่ยรถคันนี้จะเริ่มลงมาแล้วมาเก็บขยะเก็บขวดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่บนชายหาดนะฮะขึ้นรถเอาขึ้นบนหมดเลยเพราะว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ให้มีภาพอุจจาตานี่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้มันคลีนครับคือนี่คือกล้อง CCTV ที่เป็นส่วนหนึ่งที่เคยที่จะเป็นตัวช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผ่อนช่วยผ่อนแรงก็ว่าได้นะฮะเป็นกล้องที่ช่วยดูแลในทุกสถานการณ์ทุกเวลานะครับแล้วก็ช่วยคอยดูแลบนชายหาดนะครับในส่วนหนึ่งนะครับติดเยอะไหมครับพี่ติดทั้งหมดเป็นร้อยตัวนะฮะเป็นร้อยตัวบนชายหาดมีอยู่หลายตัวนะฮะแล้วก็นอกจากชายหาดแล้วตามบนต
ถนนในคอนโทรลในแอเรียของหาดริ้นนะฮะทุกตรอกทุกซอกทุกซอยได้ฟังวันนี้ก็หายห่วงเรื่องความปลอดภัยมั่นใจได้ 100% อย่างแน่นอนล่ะครับแม่ตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็เริ่มหลั่งไหลมาร่วมงานฟูลมูนปาร์ตี้กันแล้วครับซึ่งแต่ละคนนี่ก็จัดเต็มครับแม่พร้อมสนุกกันทุกคนแล้วล่ะครับก็เรียกได้ว่าแต่ละคนไม่มีใครยอมใครกันเลยครับแหมมันกันตั้งแต่หัวค่ำยันเช้าเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าหากแฮงจัดกลับบ้านกันไม่ได้นี่พี่วิทย์เขาก็มีจุดที่เรียกว่าสลีปโซนครับจุดพักของนักดื่มไว้ด้วยล่ะครับวันฟูลมูนเนี่ยเราจะมีตั้งเต็นท์พิเศษสำหรับดูแลนักท่องเที่ยวบนกลางหาดนะครับแล้วก็มีสลีปแอเรียสำหรับนักท่องเที่ยวที่ดื่มมากแล้วก็ให้เป็นที่พักผ่อนแล้วก็ให้เป็นที่ไปนอนหลับพักตรงนั้นสักพักให้สางนะฮะไม่ใช่ว่าเที่ยวสเปซสปะนะซึ่งอาจจะเป็นเหยื่อต่อมิจฉาชีพได้เห็นภาพความสนุกกันขนาดนี้แล้วครับแม่ถ้าหากคนที่เขาอยากจะมาร่วมงานฟูลมูนปาร์ตี้นี่ไม่รู้ว่าจะต้องทำกันยังไงบ้างเหรอครับถ้ามาจากกรุงเทพนะครับนั่งเครื่องบินมาลงสมุยลงสุราษฎร์ก็ได้แล้วก็นั่งรถต่อมาลงที่ดอนศักดิ์นะครับแล้วก็ถ้ามาลงที่สมุยก็นั่งเรือต่อจากสมุยมาเที่ยวที่มาที่โรงหาดนี้ได้เลยหรือลงที่ท้องศาลาได้เลยซึ่งสะดวกมากเป็นยังไงบ้างครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับใครที่อยากจะมาร่วมก็ต้องเช็คปฏิทินตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับเพราะฟูลมูนปาร์ตี้เขาจัดกันแค่เดือนละ1วันเท่านั้นครับหรือจะโทรไปสอบถามที่พักหรือข้อมูลการเดินทางกับพี่วิทย์ก็ไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับผมขอย้ำอีกทีนะครับฟูลมูนปาร์ตี้จะจัดทุกวันขึ้น15ค่ําของแต่ละเดือนเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับชาวไทยที่อยากจะมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องที่จะพาท่านผู้ชมไปชมอีกเพียบเลยนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปครับขอบพระคุณครับ